โดย,100ร,โดย,โยร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าในที่ประชุมประจำเดือนมกราคมสมาคมจะหารือถึงสถานการณ์การส่งออกและความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในระยะยาวครับเนื่องจากขณะนี้พบว่าปริมาณส่งออกข้าวไทยถดถอยลงมากซึ่งมาจากปัจจัยสําคัญก็คือเงินบาทไทยแข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งกว่า10%ทําอร์เซนให้ราคาข้าวส่งออกของไทยสูงกว่าประเทศส่งออกข้าวข,ของโลก 40-50%ครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิคู่แข่งส่งออกด้ราคาแตละ600เหรียญต่อสารัฐแต่ราคาข้าวหอมมะลิไทยต้องขายตตละ1,100เหรียญสารัฐครับซึ่งเรื่องนี้อยากให้รัฐบาลออกมาดูแลเน้นในเรื่องไม่ผันผวนเร็วและค่าเงินไม่ควรแข่งค่าเกินคู่แข่งถึง10%ออยู่ในปัจจุบันความหลากหลายของข้าวชนิดต่างๆของไทยเนี่ยน้อยกว่าคู่แข่งเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้ความต้องการเข้าวพ,พื้นนิ่มกําลังเป็นที่นิยมของตลาดนําเข้าโดยเฉพาะตลาดหลักอย่างจีนอาเซียนสหรัฐหรือยุโรปทําให้การส่งออกเข้าไทยลดน้อยลงมากปัญหาการตกค้างกําลังเป็นที่ตื่นตัวของประเทศนําเข้าเป็นเรื่องที่ไทยต้องควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตถึงการปแปลรูปครับ ค่ะทางด้านสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าปกติในช่วง1-2เดือนสุดท้ายของปีข้าวไทยควรที่จะส่งออกได้เดือนละ9 0 0 0 0สตันจนถึง1ล้านตันแต่ว่าปีนี้เนี่ยยอดมันอยู่ที่5-6 0 0 0 0แสนตันเท่านั้นเองหลายประเทศที่เคยนำข้าวนำข้าข้าวจากไทยเกือบล้านตันอย่างเช่นฟิลิปปินส์พบว่าปีนี้นำข้าจากไทยแค่1-20,000ตันที่เหลือ ซื้อจากเวียดนามถึง1.3ล้านตันนะคะทำให้ในปี2,562คาดว่าตัวเลขการส่งออกของไทยต่ำกว่า8ล้านตันจากเป้าหมายเหลือ7.8ล้านตันค่ะส่วนปี2,563ก็คงจะต้องมีการหารือในสมาคมก่อนยอมรับว่าปีนี้คาดการไม่ออกจริงๆแต่ว่าตัวเลขเฉลี่ยที่ไทยควรส่งออกได้ก็คืออยู่ที่8.5ถึง9ล้านตันส่งออกไทยค่ะมีปัจจัยเสี่ยงหลายด้านเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว กก็จะนําาไปหรือับทาางงกรระะททวพณิชย์ต่่อไปคีนี้ทางด้านนายเกียรติรัชโนที่ปดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเร็วๆนี้จะนําเรื่องไปหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงข้อเสนอภาคเอกชนที่ต้องการให้ไทยเพิ่มการพัฒนาการผลิตข้าวที่ตลาดโลกต้องการโดยเฉพาะข้าวพื้นนิ่มแม้ว่าไทยเริ่มบ้างแล้วแต่ว่ายังน้อยมากอาจทาให้ไทย,ยต้องเสียตลาดส่งออกข้าวได้และเตรียมหารือกับเอกชน ที่จะผลักดันการส่งออกเข้าไทยในปี2563อย่างที่บอกไปนะครับอยากจะให้ส่งออกเกิน8ล้านตันครับ